สวัสดีจ้ากินข้าวนะคะเข่าผักต้มบักบัวฝรั่งแล้วก็ผักโขมฝรั่งค่ะหรือว่าสเปียร์นอตเนาะซื้อมาจากร้านแขกยำบ่ได้ต้องต้มไปเปื่อยจ้าแข็งพอดีนะจ้าแจ่วบองปลาทรายแดงมะเกลือกบข้าวเหนียวหุงจ้าเบาๆหลายยายห่างมาๆๆๆกินกินข้าวแจ่วบองตำเองพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนละจีคะมาจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหุงอุ้ยหอนปลาไส้แดงเกลือแซ่บผักขมคือพ่อสมัยแขวดีๆเนาะยำผักกวบกวบไส้เขียวปลอมกับว่าเมื่อไหร่ใส่แล้วบ่แล้วแล้วพอมันสิลุดออกไปอีกดูของใช้ตอนนี้ก็สิได้เลือกออกใช้ใหม่ก็เสียเงินเติมกับอีกเนาะพักของรวบแล้วมันสิเป็นมันๆได้พี่น้องจะเป็นมันมันหน่อยว่ามันก็สิมีหลายพันอยู่เพราะว่าอันนี้ซื้อร้านแขกมันจะเป็นใบใหญ่ถ้าซื้อร้านฝรั่งมันจะเป็นหน่อยๆมุ่นๆมาที่เอามาผัดผัดมันหน่อยรอบหน้าไปเรื่องไปว่าเวลาเข้าลวกเนาะมันหยุดมันในแดดออกค่ะกูได้บ่ให้ลองกินเนาะไปซื้อมากินเบิ่งเลยออกมันๆมันแล้วว่าบวบเนี่ยต้มก็ต้องใส่เกลือกระวานแพงเลยบวบรอละ60กว่าคนซื้อหมูได้เป็นแพ็คไปแล้วหาคักบ่ได้อยากหมูเนาะเฮาก็อยากกินเนื้อใหม่
ทำเองแซ่บเองนักเลี้ยงพ่อข้าวเจียวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แซ่บก็โอ้ยมากินมากับจังว่าถือปากเข้าแซ่บเขาตัวไปแซ่บเข้าเนาะแซ่บของเข้าเขาอาจจะแซ่บก็ได้แดดดีๆจังสิก็บ่ได้ขึ้นว่าสิบ่มีหิมะใหม่เด้บ่หมดความเศร้าก็จะได้เมืองไทยคนนี้หุ้งมันยังหุ้งแดงงามนั่งเมื่อกับหนึ่งพี่น้องเมื่อได้เว้ยเมื่อได้วางแผนว่าจะกินนั่นกินนี่นะเดี๋ยวมาเขาเพ้นพักลวกแบบนี้คือพ่ออันข้าเจ้าขายตำปนตำเจียวพักลวกเนาะเป็นมัดนั่นตลาดนัดเมืองไทยมัดน้อยพอดีเขาเอาย่างเล็กหน่อยพอดีแสบเมืองเด้อเป็นมั้งไปก็ไม่ได้กินเจ้าเขาเลยไม่อยากไปเห็นแล้วเหรออิ่มทิพย์ไปซื้อพักร้านแขกรอบเนี่ยเห็นบักโม่หน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอามาแกงเนาะร้านแขกเริ่มมียังแปลกๆมาขายพักที่หุ้มกับมีเนี่ยจะแสดงว่าแขกเขาจะกินพักที่หุ้มปลาไส้แดงมันมีความแสบของเนื้อปลามันว่าคือปลาอื่นนั่นแหละจักจะบอกว่าจังใดมันมีเอกลักษณ์ของมันเนาะผ้าเรียงแนวมาตากแสงแดดมันเนี่ยจะตากได้ถอดทั้งเช้ากับอาทิตย์หนึ่งหาแดดกับพ่อเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างแง่มิ้นอันแดดมากก็จดจังเฮือแถบฝรั่งมันหนาวเนาะมันหนาวบันเขาก็ใช้เสื้อผ้าอุ้งไปเห็นบ่มันง่ำแดดมากก็จอกกระยับ
ให้แดดถึกผิวถึกหนังให้มันได้แสงมันได้วิตามินเนาะเข้าใจแต่ก่อนนี่บ่เข้าใจโอ้ยเห็นแดดขึ้นแลนไสเท่าน้อคนไทยก็เห็นแดดขึ้นแลนลี่ทั้งนั้นแหละดูนั่นไปเขาก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างอยากทำบ่ปลาเข้มตัวเดียวก็ยังบ่มีแอนบ่ปลาเข้มครบสองตัวเมื่อไปตัวเมื่อถึงตัวอิ่มแล้วบ้านนี่อิ่มพอดีเข้ากับเนื้อจะเดี๋ยวกลับไปใส่หม้อขึ้นมื้ออื่นก็กินของเก่าเอาตู้เย็นไปอิ่มครับมันไปแล้วพี่น้องจ้าอิ่มมากอิ่มไม่ด้วยแล้วแก่ใจจ้าแล้วนะจุ๊บ